การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเองก็รู้สึกดีกับคุณแบงค์นะคะแต่เราเพิ่งจะรู้จักกันไม่นานเองให้เวลานิดหน่อยได้ไหมคะโดนัทตั้งใจเข้าหาป่าใช่ไหมที่จริงโดก็มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องแบบคนอื่นเขาฉันเห็นอะไรแปลกฉันก็เห็นอะไรแปลกๆเหมือนกันแกเห็นเหมือนกันใช่ปะใช่เห็นคุณนี่บอกว่ามีเรื่องจะคุยกับผมเรื่องอะไรล่ะครับนี่อยากจะปรึกษาคุณแบงค์เรื่องรายการเรียลิตี้อะค่ะอันนี้ไม่ดับได้ไหมครับผมอยากเห็นหน้าคุณนี่ชัดๆนะครับเอาแล้วเนี่ยของดีเฮ้ยนี่นิกกี้ตอนตัดต่อไม่ต้องอะไรพวกนี้ใส่มาเลยนะเรียลลิตี้มันก็ต้องมีอะไรแบบนี้ดิวะจุดขายรู้ทั้งรู้ว่าทั้งห้องมีกล้องยังจะทำอะไรแบบนี้หน่อยเลยอย่างเงี้ยคนดูหน่อยมีกล้องจับภาพเราอยู่นะคะเรื่องนี้แหละค่ะที่นี้เองอยากจะปรึกษาคุณแบงค์นี้รู้สึกอึดอัดนะคะที่เหมือนมีกล้องคอยจับภาพอยู่ตลอดเวลานี้ก็เลยอยากจะปรึกษาคุณแบงค์ว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหมอะคะที่จะเปลี่ยนจากรายการเรียลลิตี้เป็นรายการรูปแบบอื่นแทนคือตอนแรกนี่ก็คิดว่ามันจะโอเคนะคะแต่พอเอาเข้าจริงโดนจับภาพโดนกล้องถ่ายตลอดแล้วนี่ก็รู้สึกว่าบางอย่างมันไม่สะดวกค่ะบางอย่างเราก็ไม่ได้อยากจะให้ใครมาเห็นอยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเก็บไว้เป็นเรื่องของเราสองคนมากกว่าค่ะ
ได้ครับเดี๋ยวผมยกเลิกให้เดี๋ยวผมจะหาไอเดียใหม่ๆในการทำรายการบางทีผมว่า priority อาจจะเอาไปแล้วก็ได้ครับขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้าใจนี้ผมยินดีครับผมยินดีทำตามความต้องการของคุณนี้อยู่แล้วไงสบายใจแล้วดิเขาไม่ทำอะไรกันอ่ะสบายใจสบายใจอะไรนี่เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับกูนี่เดี๋ยวกูจะเข้าไปเอากล้องนะเพราะยังไงกูก็ต้องเข้าไปอยู่กับเขาอยู่ละเพื่อที่จะไม่ให้เขากลายเป็นกระสือไงแล้วไฟเก่านี่เอาไงลบเลยป่ะยังอะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวต้องใช้เรียลิตี้กระสือของมึงอะนะถามจริงมันจะดีเหรอวะมันเห็นชัดๆเลยนะเว้ยว่าคุณนีนาเป็นกระสืออะนิกกี้มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วมันไม่มีนะเพื่อนโอกาสที่เราจะเห็นกระสือถอดหัวจ่าๆแบบเนี้ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆถ้าวันหนึ่งคนนี้นะเขารู้นะสวยแน่เออถึงวันนั้นค่อยว่ากันกูดไนท์นะครับกูดไนท์ค่ะโอ้โหดูทำหน้าแบบนี้กลับดีกว่าผมอุตส่าห์ซื้อของกินมาฝากพร้อมมาอยู่ช่วยไม่ให้คุณเป็นกระสือแต่ดูท่าทางของกินของผมก็คงไม่มีความหมายอะไรละมั้งเอ๊ะผมชอบจังเลยกลิ่นเทียนที่เพิ่งดับมันหอมมากผมชอบประชดเก่งดูกล้องแล้วสิอืมก็ดูอยู่นะแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณแบงค์เขาจะยกเลิกรายการค่ะงั้นก็เชิญเก็บกล้องกลับไปได้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันจะกลับไปอยู่บ้านแล้วและที่สำคัญนะลบไฟล์ทิ้งด้วยถ้ามันหลุดออกไปอ่ะจบนะเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการให้คุณนี่ก็ร้ายกาจเหมือนกันนะใช้แผนยั่วคุณแบงค์แล้วก็หักบุมปล่อยเขาอารมณ์ค้างแบบนั้นน่ะฉันยั่วตรงไหนหรือคุณจะบอกว่าที่มันเกิดขึ้นคือคุณเคลิ้มไปจริงๆผมว่าผมเก็บของดีกว่าคุณจะได้ไม่ต้องทนอึดอัดเห็นหน้าผมอีกถ้าคุณไม่อยู่ฉันก็ต้องเป็นกระสือสิคุณก็ขังตัวเองในห้องน้ำสิไม่เอาอะฉันไม่อยากเป็นกระสือนี่คุณก็รู้นี่ว่ามันทรมานขนาดไหนฉันไม่อยากเป็นแล้วคุณอยู่เถอะนะนะผมก็พูดไปงั้นแหละผมไม่ไปไหนหรอกผมตั้งใจจะมาอยู่กับคุณอยู่แล้วแต่เราจะมาใช้วิธีการจับมือกันไปตลอดไม่ได้นะคุณมันต้องมีวิธีอื่นที่จะทำให้คุณไม่เป็นกระสือวิธีไหนตอนนี้ผมยังไม่รู้อ่ะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะผมจะหาวิธีช่วยคุณเองนี่ครับ
ุณแบงค์เฮ้ยมึงไอ้เหี้ยคุณก็ถามเขาสิว่าเขาจะอะไรคุณนี่ครับพอดีผมลืมมือถือไว้ข้างในครับขอเข้าไปเอาหน่อยได้ไหมครับโอ้ยมันลืมมาเลยตอนนี้เนี่ยแป๊บนะคะนี่ถ้าเขาเห็นมาจับมือกันอยู่แบบนี้เป็นเรื่องแน่ผมปล่อยมือคุณก็ได้นะแต่คุณก็กลายเป็นกระสืออ่ะคุณจะเอาไหมล่ะโอ้ยมึงไอ้เหี้ยผมเข้าไปแป๊บเดียวครับผมต้องใช้โทรศัพท์จริงๆนี่ครับคุณนี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับ